สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะมากันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับ My Friendly Neighborhood รายการเด็กสุดแสนดีในตอนนี้มันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราทำการอยู่คลุกในชั้นใต้ดินมาค่อนข้างจะนานนะครับส่วนตัวคือผมนานแหละแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่นานเพราะว่าผมทำการตัดต่อไปค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับในตอนนี้เรามาอยู่ในโซนออฟฟิศละคือตอนแรกผมคิดว่าเป็นโซนโรงแรมแต่ว่าความจริงแล้วมันน่าจะเป็นโซนออฟฟิศที่อยู่ใกล้ๆกับชั้นใต้ดินซะมากกว่านะครับคือเรายังไม่ได้ไปไหนไกลเลยยังมีอีกตั้งหลายที่ที่เราต้องไปอ่ะให้ผมดูด้านนอกเลยนะครับด้านนอกนี่คือเราอยู่ตรงนี้ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเราน่าจะอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเรายังไม่ได้เข้ามาตรงนี้เลยด้วยซ้ำนะความจริงเราเข้าได้แล้วแต่ว่ามันไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับในพื้นที่เดียวกันที่ชื่อว่าออฟฟิศบิลดิ่งนี้เราได้เจอกับห้องหลากหลายมากมายครับและก็รวมไปถึงมีตุ๊กตาตัวใหม่ที่เข้ามาทำร้ายเราด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันแต่ว่าต้องมาลองดูกันอีกทีนึงในที่สุดก็มาถึงตอนที่4แล้วใช่ไหมตอนที่4แล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามาไกลมากๆโอ้โหเป็นเพื่อนใหม่ของเราเหรอตัวใหญ่เพื่อนตัวใหญ่เหรอเดี๋ยวนะตรงนี้จะมีผมว่าเราต้องล่อมันนะเพราะผมคงยังไม่อยากใช้อาวุธอะไรมากตอนนี้นะครับโอเคเราจะยิงตัวที่แบบว่ามันขวางเราก่อนนะครับนี่เนี่ยโอเค3ตัวมาล่อมันล่อมันครับเฮ้ยวันดีวันดีไปแล้วตรงเนี้ยคือมันแบบอีกนิดนึงก็จุดเซฟแล้วนะผมก็แบบว่าเดินหลงไปไหนไกลก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้คือตัวที่เราสู้เมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับเป็นตัวหลักที่อยู่ในออฟฟิศนี้นะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการกับมันยังไงครับหลักๆแล้วแค่หนีก็น่าจะพอเหมือนกันนะคงไม่ต้องอะไรมากแล้วก็ในครั้งที่แล้วเนี่ยในห้องห้องคือในห้องนี้นะครับมันมีหน้ากากอยู่ด้วยนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าหน้ากากนี้เอาไปทำอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจำได้ว่าหน้ากากเนี่ยมันยังมีอยู่ในเธียเตอร์อีกอันหนึ่งเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเก็บนะครับในตอนนี้แหละนะเนี่ยตรงนี้คือที่เราจะออกไปแล้วด้านขวาจะเป็นโฮเทลนะครับโฮเทลโรงแรมง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่นี่กันก่อนเลยเราจะได้ใช้ระเบิดนี่ครับนี่โยนอย่างเท่ไปมาครับเรามาอยู่ที่นี่โรงหนังนะครับซึ่งก็ฉายหลายเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่ไงอันนี้คือชัดๆเลยครับตัวที่เราจะเจอในพื้นที่นี้นะเรายังไม่รู้ชื่อด้วยซ้ำนะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเราต้องใช้หน้ากากครับแล้วเราเหมือนจะยังใช้หน้ากากนี้ทำอะไรไม่ได้นะนึกว่าจะเอามาใส่หน้าตัวเองแล้วปลอมตัวได้ก็ไม่น่าใช่อ่ะน่าจะเป็นอุปกรณ์แก้พัซเซิลนะครับเท่านั้นเองเก็บมาเลยครับนั่นไงมาแล้วจริงเอ้ยจะมาไล่ฉันอย่างนั้นเหรอนี่นั่นระเบิดไปแล้วโดนตัวเองไปด้วยเลยโอ้ยแย่เอ้ยแย่เอ้ยคืออะไรบ้าเอ้ยรีบแล้วรีบครับอุ้ยตามมาติดๆเลยไปแล้วมาตอนนี้เราเอาของจากเธียเตอร์ไปแล้วนะครับ East Office ผมยังเก็บของไม่ครบเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนนะฮะไม่รู้ว่าจะเจอไอตัวเขียวนั้นหรือเปล่านะผมขอเรียกว่า Lobsterนั่นไงเจอครับเจอจริงฮะเจอจริงฮะเจอจริงไม่ติงนังดักเทปยาขอจัดของนิดนึงนะฮะก็พวกนี้ผมไม่รู้ว่าหน้ากากนี้มีกี่อันด้วยนะก็ต้องลองมาลุ้นดูกันนะครับเก็บของให้หมดทำไมอันนี้มีโทรศัพท์เต็มไปหมดเลยฮะเอ้ยลูกกระสุนอาทิตย์แล้วก็ยิงไปค่อนข้างจะเยอะเลยมาไหมมาไหมมาแน่ครับนั่นไงนั่นไงมาแล้วสวัสดีเจ้าล็อบสเตอร์เช็คของ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันตามแปลกๆนะแบบนี้ตามแบบนี้อันตรายครับเก็บลูกกระสุนมาเฮ้ยบองหนึ่งทีมาล่อมันมาครับ
โอเคล่อมาล่อมาเราจะได้มาเช็คของตรงนี้ได้อย่างสะดวกสบายไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรเหมือนกันฉะนั้นน่าจะครบครับยังไม่ครบนะยังเหลือด้านยังเหลือแถวนี้อีกอันนึงนี่ไงเจอละมันร้องไห้ด้วยอ่ะเราไปทำอะไรผิดหรือเปล่าวะเฮ้ยอย่านะโอ้ยเย้ยไปดีกว่าผมลองยิงมันได้ไหมเอออยากจะรู้ว่ายิงเข้าหรือเปล่านะนี่แน่อุ๊ยเข้านะเข้านะแต่ไม่รู้ว่าเจ็บหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะไปละโอเคเรามาตรงไหนเอ่ยอ๋อส่วนนี้คุ้นๆครับเป็นโซนที่เราเคยมาแล้วนะใช่ครับเป็นไฮเวย์ตรงนี้ขึ้นมาชั้น3ซึ่งมันปิดไว้อยู่นะครับเราต้องตรงไปทางนี้หรือไม่ก็มาทางนี้ฉะนั้นผมคิดว่าผมต้องใช้ดักเคปกับใครสักคนหนึ่งครับอันนี้เรายิงมันจะเป็นอะไรไหมลูกซองไปเลยละกันเพื่อความสะดวกครับส่วนอันนี้เราล่อเอามาหวัดดีเฮ้ยหวัดดีเพื่อนเว้ยฉันอยากจะสอนเนี่ยฉันอยากจะเจอเพื่อนใหม่ไปแล้วเฮ้ยตรงนี้คือจุดที่เราเคยมาแล้วนะครับแต่ว่าเรายังเก็บของไม่ครบนะฉะนั้นผมทั้งทีนะครับก็ยังไงผมต้องมาเก็บของให้ครบอยู่แล้วยังขาดอีกอย่างหนึ่งอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะของนี่ไงเงินโอเคครบแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้กันต่อนะครับเป็นจุดที่เราจะเจออันนั้นปะลิเลียน่าหรือว่าผมจำชื่อไม่ค่อยได้ละวัวสวัสดีครับเฮ้ยอยากจะเจอเพื่อนใหม่ไปแล้วครับเนียนโอ้ชิวๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้มันจะแบบน่ากลัวยังไงนะคือมันเป็นระบบของ Resident Evil นะ Resident Evil ภาคแรกๆเนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องสู้ก็ได้หนีอย่างเดียวยังได้เลยนะครับดังนั้นคือไอ้ระบบเปิดประตูเนี่ยมันก็จะช่วยเราในจุดนี้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถทะลุประตูมาได้นั่นเองนะฮะขอกินยาก่อนเลยนะครับรู้ว่าของมันเต็มไงล่ะอันนี้มายัดไว้โอเคครับอามาเมื่อกี้เจอเป็นคำว่าอามาเลยชั้นบนนี้เราเข้าได้เนาะเป็นห้องสแตจูนะครับลองดูดิว่าเข้าได้ไหมเข้าได้จริงเหรอไม่ได้ได้ใช่ครับไม่ได้เนี่ยมันเข้าไม่ได้จริงๆฮะแล้วเมื่อกี้มันบอกว่าประตูเข้าได้ยังไงวะเนี่ยล็อกต่อหน้าขนาดนี้นี่แน่เอออุ้ยตัวระเบิดสวัสดีครับไปดีกว่าส่วนตรงนี้เราก็จะมาเจอกับนอร์แมนนะครับใช่ไหมตรงนี้จะเจอกับนอร์แมนใช่ครับซึ่งถ้าเรามาทางนี้ก็จะไปที่คิทเช่นแล้วก็จะมาที่ห้องอัดเสียงมีชูตติ้งเรนจ์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาที่เวสออฟฟิศตรงนี้เดินเป็นวงกลมแต่ว่าผมจะลงไปด้านล่างนะเฮ้ยถ้าลงไปด้านล่างจะไปสตูดิโอซึ่งตอนนี้เรายังเข้าไม่ได้นะครับประตูมันยังล็อกอยู่นะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องมาทางนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้โดนมัดไปแล้วนะครับแล้วก็เจออะไรแล้วแบทแมนเพื่อนดีจังเลยโอเคตรงนี้เราเก็บของไปหมดแล้วนี่นาแต่อันนี้คือต้องยิงนะครับไม่งั้นมันทำร้ายเรานะทำร้ายแน่ๆนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใส่เทปเท่านั้นเองโอเคเราโผล่มาตรงนี้นะอันนี้คือชูตติ้งเรนจ์นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้ในตอนนี้นะแต่คือมีของเยอะนะครับน่าจะต้องลองยิงซะหน่อยมาเพิ่มความแม่นฝึกความแม่นหน่อยนี่เนี่ยนี่อุ๊ยเอ้าเออโทษทีโอ๊ยห้ายิงนะโอเคผมต้องเอาอะไรมาแปะตรงเมาส์ผมไว้เนี่ยนะฮะไม่ใช่ตรงหน้ากลางจอของผมโอเคได้แล้วเปิดแล้วใช่ไหมตรงนี้มีโน้ตครับแต่ว่าไอ้สายนี้มันเชื่อมไปยังของเต็มไปหมดยาล้นๆเลยโอเคมีจดหมายให้อ่านเยอะมากครับอันนี้คือเซฟใหม่โอเคทุกๆคนเซฟใหม่อันนี้ได้ถูกติดตั้งไว้เพื่อเก็บของอันล้ำค่าไม่ให้ไปอยู่ในมือของเนเบอร์สนะฉันไม่อยากจะ
ใส่เลขรหัสไว้ที่นี่เผื่อไว้ก่อนว่าหนึ่งในเราเพื่อนบ้านสามารถอ่านได้นะครับแต่ว่าขอบอกหน่อยละกันมันจะช่วยดีมากถ้านายเห็นอีกด้านหนึ่งแบร์รี่กรีน Head of Security ครับหรือว่าหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยนั่นเองฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เนี่ยถ้าเราดูเหรอเราจะดูยังไงอ่ะมันบอกว่าฟิปไซส์ครับคือผมต้องหมุนกระดาษนี้หรือว่าอะไรอ่ะผมก็มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันมันคือรหัสอันนี้ใช่ไหมโอเคครับในนี้ยังมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นจดหมายที่อยู่ในโต๊ะสนุกครับใครก็ได้ช่วยเล่นเกม My Friendly Demo Hood กับ Norman ในห้องอัดเสียงหน่อยได้ไหมอ่ะเขารอมานานมากโอเคอันนี้เป็นการให้ข้อมูลที่เจ๋งมากครับก็คือเหล่าเนเบอร์เนี่ยเขามีชีวิตอยู่แล้วนะเราไม่รู้ว่าเขามีชีวิตได้ยังไงแต่ว่าเหล่าพนักงานก็อยู่กับเราเนเบอร์เนี่ยมาตลอดอยู่แล้วนะครับเขารอที่จะเล่นกับเราเนี่ยมาเป็นวันแล้วนะและมันเริ่มที่จะทำให้การยิงของฉันเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าเอาแต่เห็นว่าเขาเนี่ยทำการมองมาที่หลังฉันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็คือแบบจ้องอ่ะจ้องตาเขม่งอย่างนั้นเลยในขณะที่เขากำลังยิงเป้าอยู่นะครับจากแบร์รี่ทีนี้ก็เขียนต่อครับแบร์รี่ฉันไม่เจอเหรียญผู้เล่นที่สองเลยอ่ะแล้วพอเอาอะไรมาแทนอ่ะนอร์แมนก็ไม่เล่นด้วยอ่ะนี่มีใครเอาเหรียญนั้นไปเป็นส่วนหนึ่งของอีกเกมนึงหรือเปล่าเนี่ยแคลร์ทีนี้ก็ตอบกลับมาครับฉันขอโทษนะแคลร์ฉันเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของหมากในกระดานหมากลุกเองอะไม่ต้องห่วงนะฉันจะไปหาตอนกลางวันแล้วก็ไปเล่นกับเขาสักนิดหน่อยหลังจากนั้นฉันจะพาเขากลับบ้านนะครับจากจูเลียอ๋อเดี๋ยวนะเนี่ยเหรอ Looks like fun เฮ้ยน่าสนุกดีเนี่ยลองหน่อยแล้วกันอย่าพึ่งนะครับมีจดหมายอยู่ลองดูยังไงอ่ะโอ้ Norman มีอันนี้อยู่นะครับมีกุญแจเข้าหลามตัดอยู่ดีมากเลยอันนี้เป็นกระดาษครับกฎของเกมนี้มาเล่นเกมกันเถอะอย่างแรกกดกระดิ่งอย่างที่สองเมื่อถึงเวลาของนายทำการจั่วการ์ดหรือว่าใช้การ์ดเพื่อเลื่อนอ๋อเพื่อแบบขยับไปนะครับใครถึงอ๋อน่าจะเป็นเกมบันไดงูนั่นแหละนะครับใครถึงด้านบนสุดก็ชนะแล้วมันก็จะมีพื้นที่พิเศษครับถ้าถึงจุดของนอร์แมนทำการจั่วไพ่เจนบัคผู้หญิงคนนี้ชื่อเจนบัคนะครับคือถ้าโดนเจนบัคเนี่ยจะต้องเล่นการ์ดที่สูงที่สุดในมือของเราเลยโอ้โหแล้วเรนเนอร์เนี่ยช้ามากถ้าโดนที่เรนเนอร์จะต้องเล่น1เท่านั้นโอ้และถ้าโดนกรอบเล่นเนี่ยนายแพ้กดกระดิ่งตัวหมากหายครับโอเคนอร์แมนเดี๋ยวฉันมาหารหัสอะไรอ่ะฟลิปไซส์เหรอในตอนนี้เนี่ยคือเราต้องไปหาชิ้นส่วนที่เอาไว้เล่นเกมกับนอร์แมนนอร์แมนจะได้เอาไอ้กุญแจนี้ให้กับเรานะครับดังนั้นก็เราทำอะไรไม่ได้ในห้องนี้นะแล้วเราก็มาโผล่ที่เวสไซส์แล้วนะครับในเวสไซส์นี้ไม่มีอะไรนอกจากถ้าที่ผมจำได้ก็คือลูกกระสุนสินะใช่ไหมเฮ้ยลูกกระสุนอยู่ไหนไม่เจอครับหรือว่ายังไงไม่มีหรอกแต่มันจะเป็นที่ตรงแดงเลยนะผมไม่เห็นได้หรอกตาจะบอดผมเปิดลิ้นชักนี้ประมาณ3รอบแล้วใช่ไหมอ๋อนี่เหรอโอ้มีระเบิดครับแล้วก็มียาซึ่งเราเอาระเบิดมาดีกว่านะมาให้เชื่อหมุนรอเลยครับเอากรอบเบ็ดมาอยู่นี่เฉยถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องลงมาด้านล่างนะครับลงมาชั้นล่างเพื่อมาโซนนี้นะครับซึ่งโซนนี้ผมยังเก็บของไม่ครบเอาอย่างนี้ผมขอไปเก็บหน้ากากทั้งหมดก่อนนะเพื่อที่จะไม่เปลืองของนะแล้วพอเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยมาจัดการเรื่องที่เก็บของในอนาคตหรือว่าหน้ากากอะไรก็ตามแต่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือของมันเยอะมากพยาบาลเยอะมากนะครับผมแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะหลีกเลี่ยง อันตรายอยู่สม่ำเสมอนะครับอันนี้ยิงเลยแล้วกัน2 3 4 5 6 7 8นี่โอเคผมว่าผมต้องมัดตัวนี้แล้วล่ะจอครับไม่ได้จริงเพราะว่าเราจะมาที่นี่บ่อยมากครับโอ้น่าชนน่ายูโอเคเซฟก่อนเก็บตรงนี้ด้วยลูกกระสุนรีโรดเก็บหน้ากากไปครับ
เงียบโอ้ยโอ้ยสตาร์ชสตาร์ชโอเคแล้วก็อันนี้ด้วยเก็บไปให้หมดเลยครับน่าจะประมาณนี้แหละโอเคผมต้องกินยาอะไรด้วยนะเพื่อที่เอ้ยนี่ไงมีเทปอีกอันนึงโอเคเอ้ยโอ้โหมีเหรียญอีกเยอะมากมากเลยครับฉะนั้นผมเซฟก่อนรอบนึงเลยเพื่อความปลอดภัยกุญแจสามเหลี่ยมน่าจะเป็นกุญแจที่หายากที่สุดนะเพราะว่าดูจากสภาพแล้วไม่เจอเลยนะครับพูดอะไรนี่แน่ like your friend โดนเลยโอเคไปกันครับเดี๋ยวเราจะอย่างแรกเลยคือเราจะต้องไปที่เวสก่อนนะครับเพื่อไปเก็บของให้ครบชึบชึบควงควงมาก็โดนคนนี้จะฟาทุกอย่างไปเองไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะก็คือคนที่แบบว่ายังไงดีจากคนที่ต้องมาเพียงแค่ปิดเสาสัญญาณนะครับจะต้องมาพัวพันกับอะไรก็ไม่รู้นะเต็มไปหมดเลยปวดหัวแทนนะฮะจริงเพื่อความไวนะผมขอกินแคนดี้บาร์เลยแล้วกันนะแหวนแหวนแหวนเก็บเก็บโอเคเอ้ยมีเหรียญด้วยใช่ไหมไม่มีนะฮะแหวนวู้ฮู้เร็วจัดโอ้ยเร็วเกินไปครับทางนี้อ๋อนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคเรียบร้อยอะไรเล่าการหลับเป็นแบบคือเมื่อกี้นะครับตัวเลนเนิร์ดนะทำการพูดว่าการหลับเนี่ยเป็นส่วนที่ดีที่สุดของชีวิตเลยนะก็จริงครับโอ้ยวิ่งเร็วเกินนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยเรียบร้อยโอเคมัดเลยครับคนนี้สำคัญเหมือนกันไม่งั้นจะเสียลูกกระสุนบ่อยมากครับไปเอาล่ะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอัลฟาเบตอย่างนั้นเหรอตรงนี้ผมจำได้ว่าจะมีของให้เก็บอีกแต่ว่าน่าจะเก็บไปแล้วนะเฮ้ยยังนี่ว่าลูกกระสุนลึกซองเหรอโอเคมาตรงนี้แล้วครับตรงนี้มันจะเป็นผมจำได้ว่าเราสามารถเก็บอันนั้นได้นะครับเฮ้ยมีอะไรให้อ่านด้วยโอเคตอนที่346เป็นบทของตอนที่346ครับไออินนี่น่าจะเป็นอินโทรนะครับฉากกินเหรอฉากเกมกินในตอนกลางวันเราผู้ชมเนี่ยทำการผมขออ่านวันอื่นผมขออ่านตอนอื่นแล้วกันนะอันนี้แบบเสียงรบกวนเยอะเกินแต่อันนี้น่าจะเป็นสตูดิโออัดเสียงจริงๆนะครับนี่ไง The Eating Game นะครับโอเคตรงนี้เราจะมีนี่ไงอ๋อนี่ไงเจอแล้วอะไรอ่ะ FI High เหรอโอเคตรงนี้มีของให้เก็บไหมไม่มีนะครับไม่น่ามีนะครับโอเคงั้นไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้เอาไปเล่นเกมบันไดงูกันนะฮะไปบันไดงูกู้โลกWhat? Learn the alphabet? อัลฟาเบตอะไรนักหนาเราแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงต้องแบบลงทุนในการที่จะแบบว่าเริ่มมาทักทายเลยไปดีกว่ามาผิดทางฮะคือทำไมเขาถึงต้องสร้างไอ้สัตว์ประหลาดพวกนี้ด้วยนะครับจริงๆมันคือสัตว์ประหลาดนะนะครับถึงแม้ว่าจะสอนช่วยเราอะไรจริงๆก็ตามเถอะนี่แน่นี่แน่โอเคอุ้ยดิน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 เฉยอย่าเพิ่งดินสิพี่มาน้องแมนอย่าทำให้ฉันตกใจนะขอร้องล่ะผมมาเล่นเกมดีๆแล้วปิ้งโอ้โหเริ่มมาเหรอถ้าเราเดินถ้าเราเลือกเจนบัคเนี่ยคือเราจะได้เล่น3อีกรอบหนึ่งก็คือ1 2 3งั้นเราต้องเลือก3นะครับแล้วเราก็จะอุ๊ยอ้าวเฮ้ยอุ๊ยทำไรอ่ะเจนบัคสุดยอดมากถ้าเราเริ่มเทิร์นจากเจนบัคอ๋อนี่ไงก็คือเริ่มเทิร์นจากเจนบัคเราก็สามารถเลือกการ์ดได้เลยยังไงกันเฮ้ยอุ๊ยว้าวโอ้ยต้องทำตามกฎสินะเฮ้ยหน้าฟาดเลยหน้ายู่เลยก็
็มันบอกว่าให้เล่นการ์ดที่สูงที่สุด on the top card อ๋อไม่ใช่ครับการ์ดมันคือการ์ดด้านบนต่างหากล่ะโอเคโอเคโทษๆ Norman โทษอ่ะเริ่มด้วย3ก่อนครับโอเคอุ้ยทีนี้เราถึงเจนบัคก็คือเราต้องเล่นการ์ดด้านบนเป็น1ทีนี้ผมจะต้องข้ามไป3มั้ยถ้าได้เป็นนอร์แมนจั่วการ์ดก็ยังดีกว่าเล่น1นะครับ1 2เอ้ยไม่ดีโอเคยังได้อยู่ถ้าได้อันนี้แพ้ฉะนั้นต้องเลือก3 1 2 3โอเคมันได้3ว่ะโอ้จั่วการ์ดด้วยถ้าเลือก2จั่วการ์ดโอเคไม่เป็นไรอันนี้ยังรอดอยู่ครับถ้า3แพ้งั้นก็ต้อง2 1 2แล้วก็เลือกโอ้โหชิบหายละถ้าอันนี้เป็น1ล่ะอย่าเป็น1นะขอร้องนั่นไงเอ้ยโอ้โหน่าจั่วกินยาเลยโอเคมาเอาไหมมาผมว่าจั่วบังคับได้1อ่ะชัวร์เลยผมจะเริ่มจาก2ก่อนไปนอร์แมนมาเอาการ์ดมาแล้วผมก็จะ2อีกนะครับเก็บ3ไว้เผื่อไว้เลย2อีกรอบอุ๊ยมันเท่าเราแล้วว่ะ2โอเคโอ้โหตามมาติดๆ3อุ๊ยได้โอ้โหบังคับเล่น1อีกแย่แล้วบังคับเล่น1ฮะโอเค1ก็ได้ขอการ์ดมาอุ๊ยตายอยู่ดีเฮ้ยมันเราจั่วการ์ดได้นี่ว่ะโอเค2อู้รอด yes โอเคขอบคุณมากนะเฮ้ยขอบคุณมากนะนอร์แมนอย่าตื่นล่ะเข้าใจไหมอย่าตื่นไปแล้วครับบันไดงู My Fairy Neighborhood หาซื้อได้ที่นี่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะมาก่อนนะครับด้านบนนี้จะเป็นห้องฉายครับโอเคอันล็อกก่อนเลยผมจะอันล็อกทุกห้องก่อนเลยนะฮะกันไว้อ๋อมาโผล่ตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้จะมีห้องให้เข้าได้อีกนะครับ Exclusive Hallway โอเคเดี๋ยวไล่เช็คเลยมาเราจะรีบวิ่งแวบสวยงามห้องนี้มีหน้ากากเพิ่มครับหน้ากากโกรธโอเคจะโกรธอะไรกันนักกันหนาแล้วพี่ชายเก็บมาอุ้ยระเบิดอีกแล้วครับเครื่องอัดเสียงเลยตรงนี้แมกกาซีนเช็คแมปครบงั้นก็เราจะเหลือห้องเล็กรูมเรายังเก็บอ๋อยังมีเซฟอยู่ที่เรายังไม่ได้เก็บเนาะชั้น1จะมีห้องเข้าหลามตันอีกห้องนึงเหมือนกันเป็นสเตจ3ไลท์ออเดียนนะครับซึ่งก็จะเชื่อมกับห้องนี้ก็ดีเราจะได้จัดการอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปที่ห้องแรกกันก่อนนะส่วนรหัสยังไม่รู้ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะโอเคห้อง CEO ต้องมาจาก Waiting Room ตรงนี้เหรออ๋อเราต้องขึ้น Statue Room ที่มันโดนอ๋อโอเคมันต้องโอเคผมรู้ละไปครับเดี๋ยวขอไปที่ Live Audience กันก่อนนะฮะ Welcome. แต่ว่าตรงนี้มันจะมาโผล่ที่อันนี้เลยซึ่งก็น่าจะดีกว่าถ้าเราขึ้นไปเลยดีไหมวะไม่เราทำทีละอย่างก่อนครับเรามาจัดการกับอันนี้ก่อนไปครับไปวิ่งแล้วตรงนี้ก็จะมาโผล่ที่โอ้โหใหญ่มาเฉยเลยตอนนี้เราอยู่ที่เวสต์ฮอลเวย์ฉะนั้นเราก็จะเดินได้เลยครับไปอุ๊ยทำไมจู่ๆก็มีเสียงคนเดี๋ยวยังไงมีคนเฉยเลยเหรอแน่นอนเลยฮะในสเตจโอ้โหโอ้ยลิเลียน่าสวัสดีฮะลิเลียน่านี่เนี่ยเอ้ยเดินจะมาจัดอย่านะเออ
เดี๋ยวเราต้องกดแมปไปทางโอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรนี่แน่เจนเบอร์เจนบัคตายต้องมัดสักตัวหนึ่งไหมเอ้าไม่จำเป็นครับเราสามารถเดินทะลุไปได้เลยยังไงเราก็ต้องจัดการกับ2ตัวนี้อยู่แล้วนะเก็บของครับเออ4นัดรีโหลดมาโนแมนโดนนี่แน่นี่แน่3 4 5 6เออฟักลูก2มาเอออุ๊ยไม่เป็นไรเหรอบ้านะแกเอ้ยอุ๊ยโหดจัดเออเรียบร้อยครับเรามัดใครสักคนดีไหมวะอย่างละกันมาที่ห้องนี้ทั้งทีครับเพื่อให้เราสามารถเข้าใจได้อย่างมากขึ้นมากที่สุดนะครับผมจะทำการอ่านสคริปต์ตรงนี้แหละนะโอเคอ่านสคริปต์ของตอนที่346นะครับเราผู้ชมทางการโห่ร้องครับมีเพลงดังขึ้นมาตึ้ง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 มีแสงไฟแบบว่าวนอยู่รอบๆเวทีครับริกกี้ที่ผูกโบเนี่ยทำการพูดว่ามันคือเกมแห่งการกินและนี่คือแขกรับเชิญของเรากล็อบเล็ตกล็อบเล็ตทำการเดินเข้ามาแล้วเธอเนี่ยก็มายืนอยู่ที่โพเดียมครับคือโพเดียมตรงโน้นเนาะโอเคเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับยืนอยู่ที่โพเดียมตรงนี้แล้วก็ในสเตจเนี่ยก็มีอาหารที่น่าลิ้มรสครับวางอยู่เต็มไปหมดเลยกล็อบเล็ตวันนี้คือเกมที่มีชื่อว่ากินจานไหนดีผมจะถามคำถามและคุณก็เลือกที่จะกินจานนั้นเพื่อตอบนะพร้อมหรือยังกล็อบเล็ตทำการกินข้าวในนั้นไปแล้ว1จานนะครับไม่นะกล็อบเล็ตต้องรอก่อนสิก่อนที่ฉันจะถามคำถามน่ะพร้อมไหมเอาล่ะอันไหนคือจานอาหารที่มีกระหล่ำดอกอยู่ด้วยกล็อบเล็ตทำการกินอาหารที่อยู่ใกล้เธอที่สุดครับแล้วก็กลืนเข้าไปในหนึ่งเอือกนะครับแล้วก็มีเสียงตอบผิดดังขึ้นมาครับโอ้ยมันไม่ถูกนะถ้าอย่างนั้นก็โดยที่ไม่รอคำถามใดๆครับกรอบเบททำการที่จะกินอีกกินอีกกินอีกจานเนี่ยล่องลอยไปหมดเลยครับผู้ชมก็ทำการโห่ร้องเอ้ลิกกี้ทำการพูดว่าไม่นะไม่กรอบเบทจบครับขอบคุณมากโอ้โหเนี่ยเหรอน่ากินจังน่ากินที่สุดห้องนี้เป็นห้องแมชชีนซึ่งเข้าได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเปิดตรงนู้นก่อนละกันนะครับฉะนั้นห้องนี้ก็น่าจะสำคัญมัดสักคนหนึ่งดีกว่านะครับโอเคเราเข้ามาที่ห้องนี้กันเถอะแล้วก็ทำการเปิดห้องนี้ในนี้มีอะไรมีหน้ากากอีกแล้วครับของเต็มอีกแล้วครับอะไรอีกแล้วครับเนี่ยโอเคมาเรียบร้อยครับมีอะไรให้เก็บอีกไหมเอ่ยในนี้มีอะไรอ่ะโทเค็นโอเคห้องนี้ครบทุกอย่างครบถ้วนนะครับทุกกระบวนความงั้นเดี๋ยวเราไปห้องแมชชีนรูมกันก่อนนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้เราที่สุดนะครับหลีโหลดควงไปเป็นห้องที่มีลิฟต์นี่เองครับใช่ไหมและเราทำยังไงนี่คือเครื่องไฮดรอลิกสำหรับใช้กับลิฟต์แล้วไอ้เจ้าถังไฮดรอลิกมันอยู่ไหนวะโอเคครับเหมือนว่าเราต้องหาถังไฮดรอลิกซัมติงนี่แหละเพื่อให้ลิฟต์มันสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นยังไม่จบตรงนี้ทุกอย่างยังไม่จบเราต้องไปต่อนะฮะเราต้องหาห้องที่โอเคงั้นเราก็น่าจะต้องมาที่ตรงนี้แล้วล่ะครับแต่ก่อนอื่นเรามาที่ projection room ก่อนได้นะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนนะครับเอาล่ะไปกันเถอะผมจะทำการเดินลัดเลยนะครับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมาที่ตรงนี้จะขึ้นบันไดไปซึ่งเราไม่จำเป็นต้องอ๋อใช่ครับเพราะว่าเราทำการจับโนแมนมาแล้วนี่ใช่ไหมนี่ you can do all sorts of things นี่นะถ้าวาดรูปได้ก็สามารถทำอย่างอื่นได้เยอะนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณที่ให้กำลังใจผม
มาที่ห้องนี้อีกแล้วเจอไอ้นี่อีกแล้วนี่แน่นี่แน่บางทีก็น่ารำคาญเหมือนกันนะไอ้พวกนี้นะครับโอเคตรงนี้ผมยังไม่รู้ว่าฟิปไซส์คืออะไรอ่ะยังไงอ่ะแต่ว่าบอกไว้เลยนะมันจะช่วยถ้านายมองอีกด้านหนึ่งของมันอีกด้านเราเช็คห้องที่เราสามารถจัดการได้ก่อนอย่างแรกก็คือห้องโปรเจคชั่นก็คือมาจากทางนี้ไปโปรเจคเตอร์นั่นแหละโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็ทำอะไรได้ตรงนี้ครับกดปุ่มนะเปิดเหรออุ๊ยอะไรอ่ะมีจดหมายให้อ่านนะครับน่าจะเป็นข่าวนะแต่ว่าเดี๋ยวขอเช็คให้ครบก่อนนี่ไงแล้วก็สุนของเต็มจ้าโอเคไม่เป็นไรของเต็มครับเดี๋ยวต้องไปเก็บของอีกแล้วนะฮะ เดี๋ยวผมต้องไปแบบว่าอีกแล้วอ่ะต้องไปเก็บของอีกแล้วนะของมันเยอะไวมากครับบางทีอาจจะต้องทิ้งไปสักปืนนึงอ๋อผมคิดละผมต้องทิ้งประแจเลยคือถ้าประแจตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไปก่อนนะครับเก็บไว้ในกล่องก่อนเพราะว่าตอนนี้อาวุธที่กากที่สุดก็คือประแจนี่แหละนะฮะมาอันนี้เขียนอะไรอ่ะวิธีการใช้ Lumalus Infinity Play Projector สเต็ปแรกทำการใส่ฟิล์มเข้าไปในโปรเจคเตอร์สเต็ปที่2ทำการกดปุ่มให้ถูกเพื่อทำการเปิดโปรเจคเตอร์นั้นสเต็ปที่3 Lumalux Infinity Play Projector เนี่ยจะทำการลูปฟิล์มนั้นอัตโนมัตินะครับโดยที่ไม่ต้องทำการย้อนกรอเทปกลับเลยนะโอ้เจ๋งดีว่ะเครื่องสุดยอดเลยฮะโอเคอ่านข้อความแป๊บครับหนังสือพิมพ์ The City Tribune ครับวันศุกร์ที่16พฤศจิกายนปี1979นะครับเป็นหนังอีกเรื่องนึงครับคือหนังเนี่ยชื่อว่า Puppet Space Quest นะครับหรือว่า Puppet ภารกิจสู่อวกาศนะครับซึ่งมันเขียนว่า Out of Touch with Reality นะครับหรือว่ามันไม่สมจริงเอาซะเลยโดยริชาร์ดไลส์บิวรีครับ2เต็ม5ดาวโอ้โหโดนด่ายับว่ะหลังๆรู้สึกได้เลยว่าหนังมันเริ่มไม่ดีขึ้นนะครับความจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ผิดพลาดหรอกสำหรับหนังเรื่อง Puppet Star Quest หนังเรื่องล่าสุดของแฟนชาย My Friendly Neighborhood นะครับและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่เราจะร่วมการเดินทางครั้งใหม่ไปกับเหล่า Puppet My Friendly Neighborhood นั่นเองครับในครั้งนี้การผจญภัยนั้นมันไปที่ Planet Oblong ครับหรือว่าดวงดาว Oblong และมันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่เราได้พบกับซุปเปอร์สตาร์ครับแต่ว่าเป็นซุปตาร์สาย B tier ก็คือเป็นดาราที่ไม่ดังมากนักเพื่อทำการขับเคลื่อนเนื้อเรื่องส่วนสำคัญในขณะที่เราเพื่อนบ้านเนี่ยก็ทำการเล่นตลกไปประมาณนั้นนะครับมันก็เป็นหนังที่ดีมากๆประทับใจมากๆด้วยแต่ว่าปัญหาก็คือสิ่งที่เราคาดหวังจากเหล่า Neighbors หรือว่าเพื่อนของ Girls Wall ซะมากกว่าGirls Wall คือผู้สร้างนะครับสิ่งที่มันแปลกสำหรับหนังเรื่องนี้มากที่สุดเลยเนี่ยคือความแห้งแล้งของแลนด์สเคปที่เป็นพื้นผิวดวงจันทร์นะครับก็คือเอาง่ายๆซีนมันไม่ดีอ่ะและผมไม่ได้หมายถึงงานภาพเท่านั้นนะมันไม่มีทั้งสมบัติที่แวววาว Celebrity Dreams นี่น่าจะหมายถึงตัวละครเอกที่มันน่าสนใจนะครับประมาณนั้นคือหมายความว่าถ้าตัวละครนี้ดีจริงเราอาจจะมีความคิดที่จะฝันถึงตัวละครนี้ขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะครับหรือไม่แม้แต่ฉากครามสปรีหรือว่าฉากการอาชญากรรมที่แสนดุเดือดที่จะทำให้เหล่าผู้ชมเนี่ยรู้สึกสนใจขึ้นมาได้ส่วนใหญ่แล้วจักรวาลที่ My Friendly Neighborhood ทำเนี่ยก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่เน้นให้กับเด็กซะมากกว่าแม้แต่ตอนที่พวกเขาเนี่ยทำการข้ามไปอีกจักรวาลหนึ่งมันก็แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยด้วยซ้ำนะครับประมาณนี้ก็เอาง่ายๆเหมือนกับว่าฉากหรือว่าโปรดักชันเนี่ยมันต่ำลงค่อนข้างที่จะมากนะครับก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันออกมาไม่ค่อยจะดีนักโอเคคือมันมีอะไรให้เรากดมากกว่านี้ไหมไม่รู้ครับเหมือนว่ามันฉายแค่อันนี้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรต่อเลยใช่ไหมเออนะครับผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่เดี๋ยวเราคงต้องไปทางนี้ครับเราอาจจะต้องกลับไปที่โรงหนังอีกรอบหนึ่งก็ได้นะอันนี้ต้องลองเช็คกันอีกรอบหนึ่งนะฮะไปที่โรงหนังครับเปิดทางที่ก่อนเช็คของนะตอนนี้อยู่ที่
อีกออฟฟิศโอเคแล้วก็จะมาทางนี้แล้วเราเข้าไปที่โรงหนังนะครับเพื่อดูว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าในที่เราเนี่ยทำการเย้ยอย่าแล้วอย่านะไปแล้วครับโอเคเราเนเบอร์ไม่อยู่แล้วนะครับและหนังก็ฉายแต่หนังฉายไม่น่าจะมันทำอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมอ่ะมันก็ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะผมพยายามเช็คตามพื้นที่ต่างๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะเพราะยังไงก็ตามอ่ะเราสำรวจครบแล้วเว้ยแต่มันต้องมีพัซเซิลอะไรที่เกี่ยวกับการฉายภาพเหล่านี้แน่นอนนะไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งนะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปห้อง CEO ก่อนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเก็บของเก็บอะไรให้มันแบบมีพื้นที่โล่งๆนะแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีลิเลียน่าจะทันไหมทันไหมทันเออโอ้โหโอ้โหนี่แน่อย่านะอย่านะอุ๊ยตรงนี้เรากดได้นะครับน่าสนใจว่ะได้เลยเดี๋ยวขอมากดก่อนละกันนะเอาของมาเก็บครับเอาสตาร์ชอุ๊ยกล่องเต็มว่ะเอ้ยกล่องมันเต็มจริงๆฮะนั่นคือแบบของมันจะมาเรื่องเนี่ยนะเราจะเอาไปยาเยอะเกินไปครับนี่คือหัวหน้าสุดแล้วครับพี่ยาสุดพี่ยาสุดที่ผมได้เลยพี่ยาสุดของผมได้อยู่นะอะไรกันมาครับเดี๋ยวเราต้องเช็คอะไรสักหน่อยละเซฟก่อนเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่ห้องเมื่อกี้นะเพราะว่ามันสามารถนี่แน่ Many friends ทำอะไรได้อะโอ้ยมาจากหนังผีใช่ไหมเนี่ยเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดที่เมื่อหันหลังกลับมันก็จะพุ่งเข้ามาหาเออมันไม่ใช่แบบนั้นนะดิโอเคแล้วไงต่อเนี่ยนี่นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปห้องสแตจูกันเลยครับผมว่าห้องสแตจูต้องเกี่ยวกับหน้ากากแน่นอนฉะนั้นเราต้องวนอยู่แถวนี้ประมาณ 2-3 รอบครับเอ้ยไปแล้วอ้าวมันไม่รู้อ่ะโอ้โหเอ้ยสบายใจโผล่มาตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาที่ผิดทางว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วเดินมาตรงนี้โอเคเราเตรียมแผนมาแล้วเราเตรียมแผนมาแล้วเราเดินแบบเดินอย่างไม่ว่าจะเป็นดักเทปอะไรเราจัดการไปหมดแล้วไงนะครับทุกการเดินทางของเราจะเต็มไปด้วยความสบายใจหลังจากนี้ไปครับก่อนอื่นเราขอมาเก็บของก่อนถ้าเราเก็บของอันนี้แล้วมันขึ้นว่าแสดงว่าต้องมีอะไรเกี่ยวกับไอ้พัซเซิลนี้อย่างแน่นอนครับ 100% นะครับไม่น่าจะทิ้งไปไหนไกลแล้วล่ะนะกดอะไรไม่ได้นะครับโอเคน่าสนใจมากๆเลยอะไรเนี่ยอันนี้ไงปัปเป้สเปซเควสนะครับเรื่องที่บอกว่าห่วยนะครับ2เต็ม5ดาวนะเอาล่ะเราน่าจะสามารถวิ่งไปได้เลยนะโอเคสวยงามครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนั้นกันข้างบนนี้นะครับเพราะว่าต้องใช้กุญแจไดมอนด์นี่ครับห้องสแตชูนะลิเลียน่าจอร์จเจนบัคแล้วก็นอร์แมนนะครับโอเคแล้วยังไงอ่ะอ๋อเอาหน้ากากมาใส่ได้นะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นพัซเซิลแหละนะครับ Plague Inscription ครับหรือว่าข้อความในนี้นะครับเพื่อนของเราเนี่ยมีอารมณ์หลายๆอย่างเจนบัคมีวันที่ดีนอร์แมนมีวันที่ไม่ดีลิเลียน่าได้เจอกับหนูตัวใหญ่และจอร์จก็โดนรถปาดหน้าครับฉะนั้นเรามีหน้าเครียดหน้าเครียดอยู่นี่แล้วก็หน้าเศร้าผมคิดว่านอร์แมนน่าจะเป็นหน้าเครียดนะครับโอเคส่วนลิเลียน่าเนี่ยน่าจะเป็นหน้าเศร้าอ้าวเฮ้ยตรงนี้เข้าได้เลยโอ้ที่ไหนวะเนี่ยอ๋อโอเค
เป็นจุดที่เราทำการเดินเข้ามาเพื่อมารอที่ wedding room ครับโอ้ยแล้วห้องมันเงียบแปลกๆห้องมันเงียบจัดๆห้องมันเงียบเกินไปมีอะไรจุดเซฟเอ๊โอเคถ้าอย่างนั้นก็สบายเราสิครับมาเอามาเลยเทคความจริงมันมีหน้าตาแล้วนะใช่ไหมเซฟก่อนแล้วกันนะครับดูเหมือนมันเป็นบอสไฟท์ยังไงชอบกลนะเพราะมันมีขั้นแบบนี้เลยนะครับแหมแปลกแต่ว่าเดี๋ยวขอทำอันนี้ก่อนแล้วกันกู๊ดเดย์ก็น่าจะเป็นนี่เรเลียน่าเอ้ยเจนบัคอันนี้ไม่น่าจะเป็นนอร์แมนละนะครับน่าจะเป็นนอร์แมนน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเรเลียน่าเจอหนูตัวใหญ่ก็เป็นไปได้ที่มันจะเป็นหน้าตกใจหรือเปล่าวะใช่ไหมหน้าตกใจเออแล้วอันนี้วันที่ไม่ดีก็อุ๊ยโทษทีครับหน้าเศร้าอุ๊ยนั่นไงจริงด้วยครับแต้มอัมโซจีเนียซื้อกดเลยอะไรอ่ะลูกเต๋ามาทำไมอ่ะไม่รู้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องไปที่ห้อง wedding room กันละนะครับไม่รู้ว่า wedding room เราเข้าได้จริงๆหรือเปล่าด้วยซ้ำนะฉันต้องเช็คก่อนเปิดไม่ได้ครับล็อกจากอีกทางนึงโอเคถ้าอย่างนั้นหน้ากากเคลียร์แล้วน่าจะต้องเอาไอ้นี่มาทำไมอ่ะไอ้ dice เนี่ยเอ๊ะ that's ลูกเต๋าใช้ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างด้วยกันเฮ้ย I'm so confused โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวน่าจะต้องเช็คไปทีละอย่างนะครับในตอนนี้เราต้องการไฮดรอลิกตรงนี้นะครับต้องการลิควิดอะไรบางอย่างห้องนี้ต้องการรหัสห้องนี้เข้าไม่ได้และได้ลูกเต๋ามาซึ่งเอาไปทำอะไรไม่รู้งงอ่ะยังไงผมคิดว่าไอ้รหัสนี้ค่อนข้างจำเป็นว่ะนะครับมันต้องแก้จริงๆแหละอันเนี้ยฟลิปไซส์เหรออ๋อเดี๋ยวนี้มันใส่What มันใส่อันนี้เข้าไปได้นะครับโอเคมันใส่ลูกเต๋าเข้าไปแล้วยังไงต่ออันนี้ผมมาเช็คที่ห้องนี้อีกรอบนึงเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วผมเมื่อกี้ผมแบบลูบๆไปแล้วผมพบว่ามันสามารถกดได้นะครับเนี่ยกดได้ไม่รู้กดไปทำไมเหมือนกันอ๋อมันไม่มีฟิล์มใช่ไหมอันนี้มีฟิล์มอยู่แล้วเนี้ยไม่มีฟิล์มอันนี้ก็ไม่มีฟิล์มมันก็เลยอันนี้มีฟิล์มให้เก็บอ่าโอเคใส่ฟิล์มเข้าไปแล้วยังไงกดเลข3เฮ้อ๋อเป็นรายการครับอุ๊ยกลอบเบ้นมาดูว้าวอ้าวแล้วก็เดินจากไปครับยังไงเอ่ยกลอบเบ้นกลอบเบ้นไปอยู่ที่ไหนอะแล้วยังไงต่อเอ่ยกลอบเบ้นมาดูแล้วก็เดินจากไปเฉยๆเลยครับไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นโอเคถ้างั้นเดี๋ยวต้องหารหัสให้ได้ตอนนี้ now โอเคครับคุณผู้ชมโอ้ยผมใช้เวลานานมากในการหาวิธีว่ามันฟิปไซส์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือผมอะตอนแรกผมคิดว่ามันต้องหมุนโน้ตเนาะคือด้านหลังโน้ตน่าจะมีอะไรแต่มันไม่ใช่ครับคือตอนแรกอ่ะผมคิดว่าไอ้ปุ่มสีแดงเนี่ยมันคือเหมือนแบบเป็นการบอกว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่แต่ความจริงแล้วมันกดได้ครับมันโอ้บ้าเอ้ยคือมันกดได้เว้ยแล้วมันจะทำให้เรารู้ว่าด้านในนี้คืออะไรนะครับผมคิดว่ามันเป็นไฟถ้าแบบถูกแล้วมันจะมีแสงไฟปี๊บขึ้นมามัน3 361 361 523
5 2 3 4 6 5 4 6 5อ่ะลองดูอ่ะเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่มันต้องกลับด้านทุกอันต่างหากล่ะคือเราต้องเอา3ไปจิ้มมันนะครับโอเคถ้าตรงข้ามของ3ก็คือเนี่ยเราต้องทำตรงกันข้ามหมดเลยนะครับก็คืออันเนี้ย4ใช่ไหมก็คือเราต้องทำ4 6 4 1 6 4 1 6แบบนี้ใช่ไหมถูกต้องครับอันต่อมาก็คือตรงกันข้ามเลยก็คือ2 5 4 2 5 4 2 5 4ผมคิดว่าแบบนี้น่าจะใช่นะ3 1 23 1 2โอเคได้แล้วครับไฮดรอลิกจริงๆด้วยเว้ยโอเคตามนั้นเราต้องลงไปที่ลาวช์ตรงไม่ใช่ดิเราต้องมาที่สเตทออเดียนตรงนี้ก็คือเราต้องไปที่เมนฮอลได้เลยโอ้ในที่สุดครับก็ได้สักทีหลังจากที่ผมงมหานานผมเดินวนอีกแล้วครับผมคิดว่ามันน่าจะแบบเกี่ยวกับกระจกหรือเปล่าผมก็ไล่หาว่าแถวนี้มีกระจกไหมมันก็ไม่มีไงเพราะมันไม่ใช่ไงนะครับปวดหัวเลยว่ะเราก็แค่ลงมาทางนี้แล้วก็เข้าไปในเลาส์ตรงนี้รีบลงครับอุ้ยมันตามแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นกดโอเคเรายังลงไปด้านล่างอยู่ได้นะครับว้ายแบบอุ้ยเมื่อกี้มันอะไรกันวะเนี่ยที่ผมตั้งใจจะลงมาด้านล่างเนี่ยผมจะมาเปิดห้องโน้ตนะครับจำได้ไหมใช่แล้วนะครับมันยังมีอีกห้องหนึ่งที่เรายังไม่ได้เปิดยังไงแล้วโอเคมีแค่ห้องเดียวจำดาวลงมาเช็คก่อนเลยครับอันแน่โอ้นี่ผมมาเช็คดีไหมเนี่ยทำไมมันมืดขนาดนี้ทำไมมันไม่น่าเข้าขนาดเนี้ยอะไรมือลูกซองก่อนเลยอุ๊ยนอร์แมนสวัสดีฮะ please stop writing on this หยุดเขียนประตูตรงนี้ได้แล้วนะครับมีการเขียนแบบนี้ด้วยนอร์แมนสวัสดีฮะโอ้ยเปิดประตูซ่วมเปิดได้นะครับโอเคมีม้วนฟิล์มว่ะแสดงว่าจำเป็นนะที่เนี่ยต้องมาอยู่นะในห้องนี้ล่ะโอ้ยก็มืดเกินปั๊มพีซคืออะไรอ่ะไม่รู้ครับไปก่อนดีกว่าโอเคเราของมันเต็มเหรอใช่ครับไฮดรอลิกใหญ่เกินเอาล่ะงั้นเราก็ขึ้นไปเลยแล้วกันเนาะโอเคเราขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ด้านขวาเลยนะครับด้านขวาใช่ถ้าเราขึ้นมาทางนี้ด้านขวาถูกต้องนะครับเราจะไปด้านขวามือมันเริ่มมีการแบบเชื่อมพื้นที่กันแล้วนะก็เจ๋งดีครับมีที่สำรวจเยอะแยะดีไปเอาล่ะเราเอาไฮดรอลิกมาใส่ฉะนั้นเราก็น่าจะทำอะไรได้แล้วมั้งเอาล่ะน่าจะซ่อมลิฟต์ได้แล้วเด้อแล้วทางเข้าลิฟต์ล่ะก็คือต้องเข้าทางลาวช์นี้ก็คือเราต้องออกไปฮึบแล้วก็มาทางนี้แล้วก็แผ่นฟิล์มเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะขอเช็คก่อนนะครับเอาล่ะโอเคเข้ามาทางนี้ใช่มันคือลิฟท์ที่เรา
เข้าไม่ได้ในตอนนั้นนี่ไงใช่จริงๆด้วยครับอันนี้ยิงได้ไหมไม่ได้งั้นก็ขึ้นลิฟต์เลยละกันนะกดลิฟต์ครับสถานีต่ออันนั้นมันรถไฟไม่ใช่เหรอวะโอเคขึ้นลิฟต์ครับมันจะไปที่ไหนเอ่ยห้องรอโอเคดังนั้นไปเซฟก่อนนะครับเพราะผมมั่นใจว่าเราอาจจะได้เจอบอสแล้วหรือเปล่าดูจากสภาพบอสแน่ๆอันนี้คือไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเอาเก็บไว้ก่อนแล้วก็ลูกกระสุนระเบิดอะไรเตรียมให้พร้อมฮะผมว่านะเราคงไม่มีเวลากินยานะส่วนตัวผมคิดว่านะครับใช่เราคงไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องสู้สุดใจขาดดิ้นไปเลยมาเซฟครับไป17นัดผมคิดว่าน่าจะเพียงพอนะฮะแต่ว่าผมจะยิงปืนพกก่อนอันนี้คือคิดว่าจะเจอบอสแน่ๆเนี่ยพูดซะมั่นใจขนาดนี้ถ้ามันไม่ใช่บอสนี่ก็เหงาอยู่เหมือนกันลูกกระสุนให้มาเยอะพอสมควรนะครับเฮ้ยโอ้โหมีขวดยามีอะไรแบบครบเลยอ่ะแน่ๆอ่ะมันชัดมากอ่ะทุกคนคุณผู้ชมเอาล่ะยาก็เต็มอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสู้ได้เว้ยเราสู้ได้เว้ยผมมั่นใจอย่างงั้นระเบิดอีกอ่ะโอ้กินยารอเลยได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาครับเปิดเข้าไปอ้าวไม่มีอะไรเลยอะไรวะไม่มีอะไรแต่หน้าคนมันน่ากลัวแปลกๆนะโอเคครับอันนี้หน้าโอ้โหว้าวโอ้ love to have a view like this ชอบวิวแบบนี้จังเลยนะเนี่ยกลับเบ็ดกินอะไรไม่รู้อยู่นะครับมีกุญแจฟอนดอคีโอเคของเต็มอ่ะสิต้องเก็บของอีกแล้วผู้ชมบอกว่าโอ้ยเก็บของอะไรเยอะแยะกับของมันเต็มอ่ะทุกคนอ่ะผมเก็บอันนี้ไว้เพื่อแบบเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้ตอนไหนไงนะครับเผื่อเราขาดลูกกระสุนจริงๆอะไรเงี้ยเรามีลูกกระสุนเผื่อไว้ก็ดีครับกุญแจเก็บไว้เลยนะครับไม่น่าจะได้ใช้ในตอนนี้ละขอจัดเพื่อความสวยงามก่อนนะฮะโอเคเราน่าจะมีพื้นที่เพียงพอกับการเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าเราได้แล้วล่ะครับเราผมพูดเริ่มลิ้นพันนะนะเกรงกลัวแต่เราจะต้องไม่เกรงกลัวครับบอกเลยเก็บของให้หมดครบโอเคไปจัดของเป็นครั้งสุดท้ายก่อนลุยโอเคมาครับหยิบเลยMaybe this unlock the front door. Okay, มันน่าจะเปิดประตูด้านหน้าได้ผมก็หวังว่าอย่างนั้นแหละครับโอเคงั้นเราก็ลงลิฟต์ไปเลยแล้วกันนะฮะง่ายดีครับไปหุ้ย อะไรวะเนี่ยเอาแล้วมีตัวอะไรมีตัวไรโผล่โอ้โหโอ้โหเย้อะไรมันยิงโอ้มันยิงนอร์แมนมาเย้เราต้องยิงยังไงเนี่ยผมว่าเราต้องยิงตามันครับแน่เลยอย่านะอุ้ยอุ้ยมันยิงนอร์แมนนี่เนี่ยดวงตาได้โอ้ยได้ไม่รู้แหละปาระเบิดไปก่อนคว้าระเบิดไปแล้วโอ้โหเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะมาดิอุ้ย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 ตัวนี้โผล่ตัวนี้โผล่อย่าอย่าเฮ้ยมันดูดโอ้โหดูดเข้าปากอร่อยเหาะอุ้ย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 แย่ละแย่ละยังไงดีไม่รู้ผมเต็มระเบิดแล้วนะครับคว้าระเบิดไปแล้วอือโดนอุ้ยตายเลยเหรออย่างนี้หว่าอุ้ย yeah, that's right. เออออกไปซะโอเคมันหนีไปแล้วไปได้แล้วครับมันคือตัวอะไรอ่ะ okay, Gordon, เอาล่ะ Gordon เอาไงต่อ
เอาไงต่อเหรอกลับบ้านสิถามได้ให้ตายโอเคครับเรากลับมาโผล่ที่ตรงนี้ละผมคิดว่าสถานีต่อไปเราต้องมานู่นนะตรงนั้นนะตามที่เขาบอกเลยแต่ว่าเห็นดิกกี้บอกว่ามันมีอะไรอยู่ที่ล็อบบี้ด้วยขอเช็คหน่อยละกันไหนเอ่ยเอาจริงว่ะขอบคุณมากเลยนะลิกกี้เออเว้ยคือเขาก็ช่วยเราจริงๆเนาะโกหกเราก็ไม่พอมาช่วยเราอีกขอบคุณมากครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะโอเคงั้นเราไปต่อละกันนะครับผมอาจจะต้องจบพาร์ทนี้ไว้ก่อนนะเนื่องจากว่าเราทำโปรเกรสมาแล้วในที่สุดเราก็ออกมาจากออฟฟิศได้สักทีนึงครับและอันนี้จริงคือผมต้องทำการเก็บของด้วยเนื่องจากว่าผมมีไอเทมที่อยากจะจัดแล้วก็ไอเทมที่ต้องดึงออกมาใช้นะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หากทุกคนยังจำกันได้นะในตอนพาร์ทแรกๆเลยนะครับเราต้องเอากุญแจนี่ครับเราต้องเอากุญแจนี้นี่เข้าหลามตัดมาเปิดตรงนี้นะครับเนาะเพื่อที่จะเปิดโซนพับบิกพาร์คครับหรือว่าโซนสาธารณะใช่ครับเออโซนสาธารณะถูกแล้วนะครับก็นั่นแหละเออแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เอากุญแจมานะครับเราเอากุญแจอะไรไม่รู้มานะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอันนี้คุณผู้ชมไปกันหรือยังอ่ะยังไม่ไปกันเหรอผมมาแค่เก็บของนะฮะจัดของอาจจะนานหน่อยนะครับโอเคเอาละต้องเก็บอะไรบ้างเนี่ยเราใช้ระเบิดไปก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าด้วยนะผมดันลบกุญแจไปครับหวังว่าจะไม่สำคัญนะใช่ครับมันไม่สำคัญคือไอ้ของที่มันเช็คถูกมันสามารถทิ้งได้นะนะครับแหมโอเคโอเคโอเคโอ้ยใจแป้วเลยงั้นของที่ไม่จำเป็นผมขอทิ้งหมดเลยแล้วกันนะฮะเออกุญแจวงกลมอันนี้สำคัญไหมวะมันเช็คถูกแล้วนะครับคือเราทิ้งได้นะแต่ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับกุญแจนี้ต้องเอาไปเทคสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ใช้ปืนเลยครับเมื่อกี้ใช้แค่ระเบิดอย่างเดียวนะฮะแม่เรานี่ก็สายโหดเหมือนกันนะสายโหดกระโดดยิงในนี้มีแต่อาหารยานะครับสุดยอดไปเลยว่ะ